หญิงธนูปักก้นโจรถึงจะชราก็อย่าแยมชายชราวัย68ปีชาวออสเตรเลียตกเป็นเหยื่อของการปล้นบ้านคุณตาคนนี้อาจจะถูกตั้งข้อหาหลังยิงลูกศรปักก้นของเจ้าหัวขโมยหลังจากขโมยเงินสดและสิ่งของในบ้านที่ซิดนีย์เมื่อวันอาทิตย์เจ้าโจรรายนี้ก็พยายามที่จะขโมยรถของเจ้าของบ้านด้วยกระตุ้นต่อมโหดของชายชราที่ยังไงก็ยอมให้รถคู่ใจถูกขโมยไปไม่ได้คุณตาเผชิญหน้ากับขโมยด้วยอาวุธสุดเท่ทำให้เจ้าโจรตกใจจนขับรถชนแล้วก็วิ่งหนีออกจากรถเปิดโอกาสให้คุณตาเล่งแล้วก็บุ้มสอนรักปักก้นแต่เจ้าหัวขโมยก็ยังคงหลบหนีต่อไปได้แฮะและตอนนี้ตำรวจซิดนีย์กล่าวว่าอาจจะตั้งข้อหากับเหยื่อชรารายนี้ขณะเดียวกันตำรวจได้ขอให้บุคลากรทางการแพทย์รายงานเกี่ยวกับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บบั้นท้ายเป็นรูหมอครับผมได้แผลที่ก้นขณะวิ่งโอ้เกิดอะไรขึ้นวิ่งหนีอะไรวิ่งหนีมีโคอาล่าครับเฮ้ยก็อธิบายยากจริงๆอะเนาะถ้าอยากจะโกหกว่าทำไมถึงมีสอนรักปากก้นเ